ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่9กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าในช่วงแรกน่าจะเริ่มเห็นการพักตัวก่อนนะคะในระหว่างที่จะรอความคืบหน้าของปัจจัยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีก็ปรับตัวขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะคะแรงหนุนหลักน่าจะยังคงเป็นเรื่องของฟันโฟลว์ต่างชาติที่เข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยกว่า 5,449 ล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะประเด็นเรื่องของกรีซที่ทุกคนจับตามองแล้วก็ใช้เป็นหนึ่งในเหตุผลในการผลักดันตลาดให้ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะเรามองว่าความยืดเยื้อที่มีอยู่ก็อาจจะนำไปสู่ทางตันก็ได้หรือว่าอาจจะนำไปสู่การขายทำกำไรของตลาดออกมาหลังจากที่ข่าวมีข้อสรุปออกมานะคะก็ยังคงเป็นแฟกเตอร์ที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็จับตาดูอยู่นะคะก็คิดว่าคงต้องตามกันต่อส่วนประเด็นภายในของเราเองเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมแบงก์เพิ่มเติมเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขหนี้ของ FIDF ตรงนี้เนี่ยก็มีเซนติเมนต์ในเชิงบวกขึ้นมาเล็กน้อยในระยะสั้นหลังจากที่ทางคุณกิติรัตน์เนี่ยออกมาให้ข่าวว่าอาจจะมีการชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะรอการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้เพรสเชอร์ตรงนี้ในระยะสั้นก็อาจจะดูเบาบางลงนะคะอย่างไรก็ตามในแฟกเตอร์นี้เรายังคงมองว่าน่าจะเป็นโอเวอร์แฮงของกลุ่มแบงก์ต่อไปนะคะในส่วนของปัจจัยผลักดันที่จะมีในระยะสั้นตรงนี้ก็คิดว่าให้จับตาเรื่องของฟันโฟอย่างใกล้ชิดนะคะต่างชาติก็เข้ามาสะสมหุ้นในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องในปริมาณที่มากนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงนี้คิดว่าการลงทุนของนักลงทุนทุกประเภทเนี่ยน่าจะมีความไม่ได้ถือยาวนานมากนะคะเพราะว่าแฟกเตอร์ต่างๆมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มเนี่ยก็คิดว่าคงต้องจับตาเรื่องของแฟกเตอร์กันอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนของต่างชาติเนี่ยดูเหมือนธีมเรื่องของโฟลว์ที่ไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียเนี่ยยังคงสนับสนุนอยู่นะคะแต่ว่าก็ควรที่จะจับตาให้ใกล้ชิดด้วยนะคะเริ่มมีการเทคโพซิชันในส่วนของช็อตทางฝั่งตลาดอนุพันธ์ด้วยแต่ว่ายังอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่านักลงทุนคงควรที่จะให้ความสนใจนะคะการอ่อนตัวลงของตลาดในวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีเรื่องของโฟลว์ต่างชาติเข้ามาช่วยประคองนะคะให้การอ่อนตัวเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแนวรับก็มองแถว 1,107 จุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยไปแล้วดัชนีปิดหลุดระดับ 1,100 จุดลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องถอยก่อนนะคะในช่วงนี้ยังให้เก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยให้เทค profit ตัว PTGC ออกมานะคะก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสในช่วงดีดตัวก็ให้ทยอยเทคโปรฟิตกันออกไปนะคะในส่วนหุ้นที่ถืออยู่ในพอร์ตนะคะคงไว้4ตัวคือตัว BWG SCB Mint แล้วก็ตัว Advance ค่ะมีประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ